ครับมีเดียทัวร์นะครับเขาพาเราออกมาด้านนอกนะครับเพื่อมาชมสถานีแรกครับสเตชันแรกมาชมรถบัสไฟฟ้าที่ชื่อว่าโซรานะครับผมเป็นรถบัสพลังงานไฟฟ้า 100% นะครับดูนะฮะผมไม่รู้แล้วว่าผมรถโซล่าว่าผมไม่ได้ขับหลังหรือว่าผมอะไรต้นกาลาเมลให้ผู้พิการนะฮะขึ้นได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับはい、これであの空のプレゼントデモはあの終了となりますが、質問がある方は質問だけ、受け付けます。どなたかいらっしゃいますでしょうか。เดี๋ยวจะเราจะลองเดินขึ้นไปบนรถกันดีกว่านะฮะดูว่าด้านในรถเป็นยังไงครับนี่ก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งนักข่าวนะครับในโตเกียวโอลิมปิกนะครับในปีหน้านะฮะประมาณ20คันนะฮะนี่นะครับผมอันนี้เป็นหน้าจอนะครับนี่มันทำได้แค่จอดอย่างนี้ฮะแต่วิ่งทั่วใช้คนขับจะใช้คนขับวิ่งทั่วไปใช้คนขับแต่จอดอย่างเดียวจอดมันเป็นเลเวล2นะครับพลังงานของโซล่านะฮะก็มาจากตัวนี้ฮะไฮโดรเจนนะครับจะมีไฮโดรเจนแท้งอยู่ด้านบนนะครับผมเพื่อส่งพลังนะครับไปที่มอเตอร์แผ่นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมนะโอ้โหนี่ครับสุดยอดมากนะฮะฟูเอลเซลสแต็กนะฮะเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่ครับเป็นรถบัสพลังงานไฮโดรเจนนะฮะไปปั่นไฟฟ้านะฮะก็คือรถบัสไฟฟ้านั่นเองนะครับผมมันเป็นเลเวล2นะฮะคือยังต้องมีผู้ขับอยู่นะครับยังไม่อัตโนมัติทั้งหมดนะครับยังต้องมีคนขับคอยควบคุมนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฐานต่อไปดีกว่าครับผมโอ้นี่ไงครับผมรถที่ใช้ขนส่งนะฮะนักกีฬาโอลิมปิกนะครับผมในปีหน้านะครับเรียกว่า APM นะครับผมนี่อันนี้ฮะหน้าตาโอ้โหล้ำสมัยมากครับผมดูครับดูครับนี่ครับผมมันชื่อ APM ครับผมตอนนี้เราก็รอเขาอธิบายอยู่นะครับว่ามันทำงานอย่างไรนะครับผมเราจะมาดูหน้าตาของ APM กันครับผมนี่ครับผมนี่เราได้ถอยออกมาแล้วก็ยังใช้คนขับอยู่นะแต่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของ APM นะครับผมตอนนี้เขากำลังสาธิตการพับเบาะอยู่นะฮะนี่นะฮะนี่ครับนี่ดูด้วยจับรถจะเหมาะสำหรับเราหรือจะเป็นการจอดรถสะดวกสบายนะครับมันเป็นรถขนส่งระยะสั้นนะฮะประมาณ1กิโลเมตรนะครับนะแล้วก็รองรับออกแบบมารองรับกับผู้พิการนะครับผมเพื่อให้เดินทางนะครับหรือนักพาราลิมปิกนะครับเพราะรถคันนี้ก็จะใช้ในกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปีหน้าด้วยนะครับผมเพื่อรับส่งนักกีฬานะฮะจากบ้านพักนักกีฬานะฮะไปยังสถานที่ต่างๆในบริเวณงานจัดการแข่งขันนะครับผมนี่เขาจะสาธิตการเอารถเข็นขึ้น APM นะฮะสะดวกสบายครับสะดวกสบายนะฮะขึ้นได้เลยนะครับสามารถปรับเบาะนะนี่เป็นไงสะดวกสบายมากนี่มันสามารถไว้พร้อมกันได้เลยนะครับผมระหว่างคนเข็นกับผู้ที่นั่งวีลแชร์นะครับโอ้โหเป็นไงฮะสุดยอดนะฮะ
ถึงที่หมายแล้วครับแล้วเขาก็กำลังจะทำการเข็นลงก็ถอยลงได้เลยสะดวกสบายครับผมนี่ครับนี่คือไอโรสนะฮะรถสามล้อนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราออกมาจากบิ๊กไซส์แล้วครับเพราะว่าโตโยต้านะครับเขาก็อยู่ที่อาโมอิฮอลนะครับเอ็กซิบิชันนะครับก็คืออีกที่หนึ่งนะครับเราก็เดินจากบิ๊กไซส์โตเกียวบิ๊กไซส์นะฮะระหว่างทางก็จะมีรถนะครับรถแบบเป็นรถประกวดเมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์ผมผ่านมาพอดีไม่ได้ถ่ายแล้วก็ตรงนี้เป็นมาเซราตินะครับที่มาจอดโชว์อยู่นะฮะเพราะก็ปิดถนนฮะเราก็เดินประมาณกิโลนึงนะครับไปอีกฮอหนึ่งนะครับซึ่งมี Toyota มี Subaru นะครับมี Daihatsu อยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเหล่าซุปเปอร์คาร์นะครับมาจอดโชว์นะครับก็เหมือนงานตัวมอเตอร์โชว์ทั่วไปนะครับด้านหน้าของเราก็เป็น Ferrari นะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่โชว์ที่งานของ Toyota กันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าToyota เขามีอะไรเด็ดมาโชว์เราบ้างนะครับนี่ Ferrari นะเพื่อนๆนี่ก็มาจอดโชว์นะฮะก็มาจอดโชว์นะครับมี Ferrari มี Porsche นะฮะ Porsche อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มี GTR นะครับใกล้ถึงแล้วด้านหลังเราก็เป็น Subaru ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮอลล์ของ Toyota กันไปโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับเรามาถึงอาโอมิ Exhibition Hall นะครับผมซึ่งในนี้ครับจะมี Subaru Daihatsu Toyota Isuzu Hino Fuso Yuri Truck นะครับที่แยกตัวออกมาจาก Big Size นี่ฮะนี่คือทางเข้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู Toyota นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยก็จะมีเดินผ่านๆนะจะมีโทมิก้านะครับก็มีโทมิก้ามาแสดงนะครับมีโซนเด็กโซนอะไรฮะเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่โตโยต้ากันเลยไปนี่ก็บาชานะอีเลซ่าのような個人で所有するモビリティはアイバということになります未来のモビリティ社会はครับผมก็เปิดตัวไปที่เรียบร้อยนะครับกับ Toyota ครับผมคนเยอะมากคนเยอะมากมายเดี๋ยว Toyota มีอะไรให้เราดูบ้างเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในบูธกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรถตรวจสุขภาพรีโมทเอลเช็คนะครับนี่เป็นก็อย่างที่บอกฮะเขาToyota เขามาโชว์เทคโนโลยีนะครับต่างๆนะครับที่เขาเริ่มผลิตคือ Toyota เขาบอกว่าต่อไปนะครับเขาจะไม่
เน้นไปที่รถยนต์แต่อย่างเดียวแล้วก็จะเป็น mobility คือเขาจะผลิตทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีนะครับอย่างนี้ฮะ e-race นะฮะ e-race ก็จะ e-laser e-laser ครับผมอันนี้ก็เหมือนเกมเนาะเนี่ยก็อีนะฮะมีแว่นนะครับหมอแล้วก็มือนะจะมี3สีนะนี่ e laser นะครับนี่คือรถต้นแบบที่เขาเปิดกันเปิดใช่นะฮะก็คอนเซ็ปต์นะครับก็ถ้าครับเออจะไม่ได้เตะเขาน่ะก็ภายในบูธนะครับคนก็ค่อนข้างวุ่นวายเยอะแยะมากมายนิดนึงพอดีเพิ่งเปิดตัวออกไปนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูที่เมกะเว็บกันต่อไปกันเลยตอนนี้ครับเราอยู่ในเมกะเว็บแล้วครับผมเราจะเดินมาดูมิไรครับเจเนอเรชันที่2นะครับเป็นรถพลังงานไฮโดรเจนนะครับนี่ไงเขาจะทำออกวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับในปีหน้าปี2020นะครับนี่เป็นรุ่นที่2แล้วหลังจากรุ่นแรกขายไปเรียบร้อยนะครับนี่ดูหน้าตาครับเจเนเรชันที่2ครับก็วิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใหญ่โตมากขึ้นความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับที่สำคัญนะฮะก็เทคโนโลยีใหม่ๆเพียบเลยคันนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับอันนี้คือมิไรเวอร์ชั่น2นะครับเจเนอเรชั่นที่2นะครับแน่นอนครับพละกำลังเขาเยอะขึ้นนะฮะวิ่งได้ไกลขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับสุดยอดสวยงามรอดูว่าจะจำหน่ายในญี่ปุ่นแล้วจะได้รับฟีดแบ็กอย่างไรครับด้านในครับผมของมิไรเวอร์ชั่น2นะครับนี่ยังไงครับหรูหรานะฮะหรูหราเรียกได้ว่าล้ำสมัยนะดูด้านหลังนะฮะด้านหลังใครอยากรู้นะฮะนี่นะครับนั่งได้นะครับนั่งได้4คนนะครับ Thank you นั่งได้4คนนะหลังจากเจเนเรชันที่1เนาะนั่งได้แค่5คนสิอันนี้ไม่ใช่4คนเจเนเรชันที่1นั่งได้4คนครับเจเนเรชัน2นี้นั่งได้5คนเขาบอกมาแต่ผมก็ดูอยู่ว่ามันคงนั่งได้แหละเพราะตรงกลางมันทับขึ้นได้นะครับคือตัวมันใหญ่กว่านั่นเองนะครับแล้วไปเจอกันข้างล่างวันนี้ครับเราเดินเข้ามาอยู่ในจามาบูสนะครับผมเราจะเข้าไปดูรถต่างๆครับที่ Toyota นะครับ Toyota เขาได้ทำการสนับสนุนในกีฬาโอลิมปิกที่จะรับจะถึงในปีหน้านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับผมก็เดินเข้ามาอยู่ในจามาบูสนะครับผมอันนี้เป็น Toyota LQ นะครับนี่สวยงามแล้วเราเดินเข้าไปดูด้านข้างนะครับนี่ Toyota LQ นะครับผมสวยงามนะครับสวยงามทีเดียวนะครับในด้านในครับนี่ครับยุ้ยโปรเจกต์นะครับยุ้ยโปรเจกต์นะครับอันนี้นะฮะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เดินทางระยะสั้นนะครับที่เขาบอกมาเนาะเดินทางระยะสั้นประมาณ1กิโล2กิโลเมตรอะไรอย่างนี้นะครับเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนาะของ Toyota เช่นกันนะครับอื่นก็จะมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมานะครับนี่อีกหนึ่งคันครับ Impact
คนนะคันนี้แพงนะครับนี่เป็นไงฮะนี่มีหุ่นยนต์ด้วยนี่แล้วมีกิจกรรมต่างๆนะครับตอนนี้ฮะเราว่าเดินดูนะครับอันนี้พิน PHEV นะครับเพื่อให้ดูว่ามันทำงานอย่างไรนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นพวกเกม Gran Turismo นะครับก็จะแข่งกันก็จะมีแข่งกันนะครับนี่เป็นไงนี่ครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับกับงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2019ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเทคโนโลยีนะครับต่างๆครับของรถในอนาคตนะครับภายในงานนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเน้นไปที่รถ EV เนาะรถพลังงานไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเอาไฮโดรเจนมาเป็นพลังงานปั่นตัวมอเตอร์หรือว่าจะเป็นรถยนต์ PHEV Plug-in Hybrid พวกนี้นะฮะก็จะเน้นไปที่รถพวกนี้ถ้าส่วนมากนะครับเกือบทุกค่ายนะแล้วก็จะมีรถยนต์ต้นแบบนะครับต่างๆนะครับนำมาอวดโฉมกันอย่างคับคั่งมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีนี้นะฮะเราก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเอาโตโยต้าเชิญผมมาฮะนะโตโยต้าเชิญผมมาที่โตเกียวมอเตอร์โชว์ทำให้ผมได้มาที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็อย่าลืมนะฮะติดตามเราได้นะฮะบัฟเฟอร์ทูบัฟเฟอร์นะทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะกลางปีออนกลางปี .co.th นะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับกลางปีออนไลน์นะครับผมแล้วก็ใน Facebook กลางปีออนไลน์อีกเช่นกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใน YouTube ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ผมจะไปช้อปปิ้งแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมีอะไรดีๆมาให้ดูกันรอติดตามสวัสดีครับ